พาคุณผู้ชมไปดูชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันนะครับไปที่จังหวัดน่านนะวันนี้ท่านผู้ว่าพาคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวแขวงชัยบุรีไปเยี่ยมชมดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ครับโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นําคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทยลาวแขวงชายบุรีนําโดยท่านสมจิตจันทวงศ์รองเจ้าแขวงชัยบุรีมาศึกษาดูงานชุมชนบ่อสวกชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับไปที่แรกเนี่ยไปดูกลุ่มทอผ้าบ้านสาวหลวงหมู่ที่ตําตาบลบ่อสวกอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับเป็นกลุ่มแล้วก็ศูนย์เรียนรู้วิธีการทอผ้าเมืองน่านซึ่งลายผ้าที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะครับคือผ้าลายบ่อสวกซึ่งตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่ผ้าลายนี้แล้วเนี่ยคนใส่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการท่องเที่ยวในชุมชนแบบโฮมสเตย์แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติโดยรอบหมู่บ้านด้วยนะครับจุดที่2ครับไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลไปดูแปลงตัวอย่างระดับหมู่บ้านของคุณอภิพันธ์ประสมทรัพย์อยู่ที่หมู่ที่1ตบบําบลบ่อุกอำเภอเมืองน่าน คณะได้เยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงเนี่ยฮะไปทดลองแช่เท้าด้วยสมุนไพรแล้วก็อบสมุนไพราจากหม้อดินรวมถึงศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและวิถีชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะครับสำหรับโคกงหนองนาโมเดลบวกหม้อขางเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรตำบลบ่อสวกหรือบ่อสุกเฮิร์บครับ มีจุดเริ่มต้นมาจากการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในตำบลแล้วก็ต่อยอดเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวันเดย์ทริปนะครับมีฐานกิจกรรมต่างๆบริการด้านสุขภาพ3ฐานอันที่1คือแปลงนาตารวยฐานที่2ส,สวนป่าเมี่ยงใหญ่ไหวแล้วก็ฐานที่3โฮงฮักสุขภาพ จะมีกิจกรรมแช่เท้าหุ่มยาด้วยสมุนไพรท้องถิ่นแล้วก็มีจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรของชุมชนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าเอ็นยืดหรือว่าผักกาดน้ําในรูปแบบของสเปรย์นวดน้ํนามันบาล์มยาหม่องโลชั่นบํารุงผิวสบู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ,ๆอีกเยอะเลยนะครับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายชุมชนบอ่อสวกเฮิร์บเนี่ยมี45คนดําเนินการมาตั้งแต่ปี2564 หน่วยงานในพื้นที่ก็มาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนวางเป้าหมายเพื่อให้ตำบลบ่อสวกได้ชื่อว่าเป็นตำบลสมุนไพรกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างไรายได้แล้วก็กระจายไรายได้ให้กับคนในชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นะักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศครับ